ครับก็มาต่อกันอีกฝั่งหนึ่งครับผมกับโมเดล SATI D10 ครับผมรุ่น4ใบพัดครับทำการบินแบบ AB ฟังก์ชันรุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ว่า AB ฟังก์ชันเนี่ยท่านสามารถที่จะเลื่อนจุดขยายจุดลดจุดในจุดตำแหน่งเริ่มต้นและจุดตำแหน่งปลายทางได้อัตโนมัติเลยนะครับผมเครื่องแรงลมเหลือเฟือครับสามารถฉีดไม้ผลได้นะครับผมโอเคนักบินกำลังเตรียมความพร้อมของเครื่องเริ่มสตาร์ทกันแล้วครับแปลงเครือกครับผมแปลงเครือกนี้เราต้องทำงานกันเป็นประจำเลยพ่นกันประมาณ 7-10 วันมาแล้วครับนี่ครับแปลงเครือกครับสับสมาร์ทโหมดก็เครื่องก็เลื่อนไปยังตำแหน่งสุดท้ายที่น้ำหมดสักครู่นะฮะแล้วก็เริ่มฉีดพ่นอัตโนมัติต่อเนื่องกันไปเลยครับผมเดี๋ยวนักบินจะเช็คเครื่องก่อนนะครับผมพร้อมก็ทำการเริ่มบินได้เลยครับผมไปแล้วกับ D10 ฉีดแป้งเผือกครับผมเรามาติดตามการทำงานกันเลยนี่ครับดูนะครับใบเผือกกว้างใหญ่ขนาดไหนพลิกหมดเลยแรงลมดีมากครับผมสำหรับแปลงเผือกนะครับเราก็ทำการฉีดพ่นกันเป็นประจำฮะทุกๆ 7-10 วันเพื่อการป้องกันและกำจัดโรคพืชกว้างกันอย่างนี้ดูกันชัดๆครับผมแต่งเกลือครับใบพลิกกันเลยครับผมไม่ต้องกังวลครับว่าทั่วถึงไม่ทั่วถึงนะฮะถึงรากถึงโคนเลยครับผมทุกซอกของD10ครับแปลงเผือกครับทำงานกันอย่างเต็มที่เลย
บริษัท SATI Platform ครับเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายและนำเข้าโดรนเพื่อการเกษตรครับผมมีศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ซ่อมบำรุงเรียบร้อยฮะบริการหลังการขายนี่ดีหนึ่งศูนย์ดูกันใกล้ๆอย่างนี้เลยครับผมลองเต็มหน้ากระดานเลยครับผมประมาณ 5-6 เมตรครับยังไงผมขอย้ายนิดนึงครับตรงนี้เป็นสารเคมีน้ำหมดเห็นไหมไฟกระพริบแล้วเครื่องก็หยุดแล้วครับผมแล้วก็ลงจอดอัตโนมัติครับโอเคขอบคุณมากครับผม